ครับเข้ามาช่วงสุดท้ายจนถึงวินาทีนี้ผมเชื่อว่าใครที่ฟังคุณสนธิยานมาใน2ช่วงของชัดครบจบจริงวันนี้ก็รู้แล้วนะครับว่าขบวนการเครือข่ายหรือว่าองค์กรต่างๆตามที่ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยเอาไว้เนี่ยจิตเจตนาที่อยู่ในหัวจริงๆมันไม่ใช่ปฏิรูปหรอกครับแต่มันคือการล้มล้างนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นมาโดยตลอด2ปีเต็มๆในสังคมไทยเชิญครับคุณสนธิยานครับก็ปฏิรูปแบบปฏิวัตินะผมยกตัวอย่างให้คุณต้นฟังให้ชัดนะเช่นผมบอกว่าให้คุณต้นตบหน้าภรรยา1ทีอันนี้เรียกว่าถ้าข้อฮะถ้าคุณไม่ทําผมจะชกคุณซึ่งคุณไม่มีทางทําอยู่แล้วเมื่อคุณไม่มีทางทําอยู่แล้วผมยื่นเงื่อนไขไปแล้วคุณจะมาทําร้ายผมมันเป็นแบบเดียวกันครับเพราะเป็นข้อเสนอที่ทําไม่ได้เห็นมั้ยฮะแต่ยังไม่ชัดครับท่านผู้ชมฮะยังไม่ชัดเท่ากับที่นายปิยบุตรได้เสนอขึ้นมาเองเมื่อวันที่10สิงหาคม2564ที่ฝรั่งเศสโอ้โหอันเนี้ยเป็นข้อเสนอที่พอทางด้านสื่อมวลชนโดยเฉพาะยิ่งไทยโพสต์เอามาตีพิมพ์นะคุณสนธิยานโอ้โหเสียงสาปแช่งนี่ดังระงมดันดีเลยนะคือไอ้เด็ก3คนนั้นเนี่ยนะครับที่พูดถึงมาตรา6มาตราเดียวเนี่ยฮะปิยบุตรเสนอให้แก้หมวด2เลยทั้งหมวดหมวดพระมหากษัตริย์ทั้งหมวดเลยนะครับ10สิงหาคมนายปิยบุตรในขณะนั้นเนี่ยยังอยู่ฝรั่งเศสนะครับนำเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวด2พระมหากษัตริย์แล้วอ้างไปถึงวันที่10สิงหาคมเมื่อปี63เหตุการณ์ที่ธรรมศาสตร์รังสิตทีนี้คุณผู้ชมสิ่งที่ปิยบุตรนำเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญเนี่ยอ่านได้ไหมครับคุณสนธิยานอ่านได้ครับอ่านได้นะ 1. กำหนดพระราชสถานะประมุขของรัฐศูนย์รวมจิตใจและความเป็นกลางทางการเมืองดูเถอะครับข้อแรกก็จะกำหนดขีดเส้นให้สถาบันแล้วฮะคุณสนธิยาน 2. กำหนดพระราชอำนาจขอบเขตเอกสิทธิ์และความคุ้มกันพระมหากษัตริย์ให้จัดกำหนดพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ 3. เปลี่ยนกฎมณเทียนบานว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ให้เป็นกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์อันนี้ผมขยายความนะครับกฎหมายกฎมณเทียนบานเนี่ยครับให้พระราชอำนาจเป็นของพระมหากษัตริย์ในการที่จะตั้งผู้ที่จะสืบสันติวงศ์หรือเป็นพระบรมโอรสาธิราชหรือเป็นองค์รัชทายาท4ยกเลิกองคมนตรี5เปลี่ยนแปลงกระบวนการเข้าสู่ตำแหน่งพระมหากษัตริย์การเสนอพระนามองค์รัชทายาทหรือองค์ผู้สืบราชสันตติวงศ์ให้สภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบเนี่ยมันล้อ กับข้อ3เห็นไหมฮะจากเป็นพระราชอำนาจโดยตรงนะครับเป็นเรื่องในพระราชวงศ์กลับจะให้สภาเป็นตัวกำหนดท่านผู้ชมลองนึกหน้าของไอ้คนที่นั่งอยู่ในสภาปัจจุบันนี้ฮะดูที่มันพยายามแม้แต่พรรครัฐบาลที่มันพยายามจะไปแก้กฎหมายแก้รัฐธรรมนูญที่เขาไม่ยุ่งเรื่องงบประมาณมันอยากจะกลับไปยุ่งเรื่องงบประมาณเพื่อได้คดได้โกงอ่ะสภาแบบนี้เหรอครับที่จะมาเป็นผู้กำหนดในการแต่งตั้งองค์รัชทายาทหรือเอาหน้าของรังสิมันโรมกับเจี๊ยบอมรัตน์ได้ไหมนึกหน้าสองคนนี้ได้ไหมกำหนดโคตรนี่กำหนดให้พระมหากษัตริย์และผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต้องปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่ 7. กำหนดกรณีที่พระมหากษัตริย์ต้องแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์และเปลี่ยนแปลงกระบวนการแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เสียใหม่ให้สภาผู้แทนราษฎรมีอำนาจพิจารณาให้ความเห็นชอบ 8. กำหนดเงินรายปีแก่พระมหากษัตริย์โดยให้สภาผู้แทนราษฎรมีอำนาจในการกำหนดวงเงินและอนุมัติ 9. ยกเลิกการลงพระปรมาภิไธยในพระบรมราชโองการแต่งตั้งข้าราชการฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือนตำแหน่งปลัดอธิบดีและเทียบเท่าให้คงไว้เพียงการลงพระปรมาภิไธยแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งในองค์กรผู้ใช้อำนาจอธิปไตยและอำนาจตามรัฐธรรมนูญเท่านั้นได้แก่รัฐมนตรีตุลาการศาลยุติธรรมผู้พิพากษาตุลาการศาลปกครองและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระและ10ยกเลิกพระราชอำนาจในการยับยั้งการลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้กฎหมายที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาท่านผู้ชมฮะ10ข้อนี้เนี่ยนะฮะผมจะเรียนแบบนี้โดยเฉพาะที่จะให้พระมหากษัตริย์เนี่ยไปสาบานตนกับสภาท่านผู้ชมรับได้ไหมฮะ
วันนี้นะครับสภาผู้แทนราษฎรไปสาบานตนกับพระมหากษัตริย์คณะรัฐมนตรีไปสาบานตนกับพระมหากษัตริย์เขาจะเปลี่ยนให้พระมหากษัตริย์มาสาบานต่อหน้าสภาผู้แทนนี่คือระบบประชาธิปไตยที่เขาคิดและความรู้สึกสวนทางคนไทยหรือไม่และแค่ผมย้ำนะฮะเด็ก3คนเสนอยกเลิกมาตรา6มีความผิดฐานล้มล้างผมจึงมีคำถามต่อฝ่ายความมั่นคงเจ้าหน้าที่รัฐที่ดูแลรักษากฎหมายว่าข้อเสนอ10ข้อของนายปิยบุตรเนี่ยนะซึ่งแรงกว่ามาตรา6ที่เด็กทั้ง3คนเสนอเนี่ยนายปิยบุตรเข้าข่ายความผิดนี้ด้วยหรือไม่ฮะเพราะอะไรครับในคำวิจัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ย บอกว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยเป็นเสาหลักสำคัญที่ขาดเสียไม่ได้ในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขดังนั้นการกระทำใดๆที่มีเจตนาเพื่อทำลายหรือทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์ต้องสิ้นสลายไปไม่ว่าด้วยการพูดเขียนหรือกระทำการต่างๆเพื่อเกิดผลการบ่อนทำลายด้อยคุณค่าหรือทำให้อ่อนแอลงย่อมแสดงเห็นถึงการมีเจตนาเพื่อล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ผมก็เรียนแบบนี้ครับผมก็นักกฎหมายกระจอกๆไม่ได้จบด็อกเตอร์ที่ฝรั่งเศสหรอกครับแต่พูดแบบนี้นะฮะเข้าข่ายเรามาดูต่อครับว่าหลังจากการวินิจฉัยแล้วเนี่ยมันเข้าข่ายไม่เข้าข่ายนายปิยบุตรเนี่ยนะฮะได้โพสต์ในวันที่10ก่อนศาลอ่านคำวินิจฉัยสื่อเสนอไปเยอะนะครับสื่อเสนอไปเยอะแต่เสนอว่าปิยบุตรขู่ว่าจะนองเลือดครับบอกว่าจะมีสงครามการเมืองเลยล่ะผมก็เรียกว่านักวิชาการนักปฏิวัติหน้าอ่อนผมไม่ได้เหยียดหยามไม่ได้ดูถูกเพราะถ้าคุณก่อขบวนการปฏิวัติขึ้นมาได้จริงนะคุณจะเจอกับขบวนการของประชาชนขบวนการแน่นอนไม่มีใครยอมวันนั้นเนี่ยนายปิยบุตรไม่ได้ขู่เรื่องนองเลือดอย่างเดียวนะครับเขาขู่ว่าหากศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยครับวินิจฉัยไปในทางที่เป็นผลลบกับเด็กทั้ง3คนเนี่ยนะครับสังคมไทยจะมีทางเลือกอยู่2แบบ1ก็อยู่กันไปแบบนี้ครับกับระบบการปกครองแบบที่อยู่ในลักษณะโน้มเอียงไปทางสมบูรณาญาสิทธิราชย์จำแรงมากขึ้นตั้งแต่คสช.ขอรับราหรือ2ระบอบอื่นประเด็นที่ผมจะหยิบยกมาพูดก็คือเรื่องระบอบอื่นและระบอบอะไรก็ในเครือข่ายในเด็กของเขาพูดกันมาตลอดเรื่องสาธารณรัฐท่านผู้ชมฮะไม่เพียงเท่านั้นนะครับหลังจากศาลตัดสินเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าก่อนแต่หลังจากศาลตัดสินเนี่ยปิยบุตรบอกว่าคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญถือว่าเป็นที่สุดมีผูกพันกับทุกองค์กรแต่คำวินิจฉัยของศาลต้องชอบด้วยรัฐธรรมนูญเพราะถ้าคำวินิจฉัยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญต่อไปศาลรัฐธรรมนูญเขียนให้หมูเป็นหมาหมาเป็นแมวแมวเป็นไก่เขียนไปทิศขึ้นทางทิศตะวันตกและตกทางทิศตะวันออกก็ได้ท่านผู้ชมฮะศาลรัฐธรรมนูญไปวินิจฉัยเองครับว่าหมิ่นศาลหรือเปล่าคือทุกคดีเลยพูดจริงๆนะเข้าข่ายหมดเลยเอาหลักฐานมาเคลียร์ก็เห็นชัดๆเนี่ยนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่ต้องติดตามต่อนะครับก็คือว่าผู้ที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญผมย้ำนะศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้กำหนดบทลงโทษนะเพียงแต่วินิจฉัยว่าล้มล้างเมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยล้มล้างและผูกพันกับทุกองค์กรเนี่ยนะครับก็ผู้ที่มีหน้าที่ที่ผมบอกว่าต้องดำเนินการสิ่งแรกก็คือมาตรา113ผู้ใดใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นหรือว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อล้มล้างเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญล้มล้างอำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการรัฐธรรมนูญแห่งรัฐหรือใช้อำนาจดังกล่าวแล้วหรือไม่แบ่งแยกราชอาณาจักรหรือยึดอำนาจปกครองในส่วนหนึ่งส่วนใดแห่งราชอาณาจักรผู้นั้นมีความผิดฐานเป็นกบฏต้องโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตมาตรา114นะครับผู้ใดสะสมกำลังพลอาวุธอันนี้ไม่เท่าไหร่นะเตรียมการอื่นใดเตรียมการอื่นใดหรือสมคบกันเพื่อเป็นกบฏหรือกระทำความผิดใดๆอันเป็นส่วนของแผนการเพื่อเป็นกบฏยุยงให้ราษฎรเป็นกบฏหรือรู้แล้วว่าผู้มีเป็นกบฏแล้วกระทำการใดๆเป็นช่วยปกปิดจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีอันนี้เข้าข่ายหมดนะมันเข้าข่ายและเมื่อเข้าข่ายเนี่ยนะอำนาจรัฐก็ต้องดำเนินการไปตามกฎหมายเขารู้ไหมรู้การดำเนินการทำกฎหมายจะแยกเป็นสองส่วนครับส่วนหนึ่งคือพวกองค์กรบรรดาพรรคการเมืองทั้งหลายครับสองก็คือตัวบุคคลพรรคการเมืองก็มีสิทธิ์จะถูกยุบไม่ถูกยุบก็อยู่ที่หลักฐานครับที่จะต้องดำเนินการพรรคก้าวไกลเปิดหน้ามาเลยครับชัยธวัฒน์ตุลาธนนำแถว
สสของพรรคก้าวไกลยืนแถลงในสภาเป็นแถวเป็นแผงเป็นแนวเลยครับคุณสนธิยานครับบอกว่าถ้านะครับคำวินิจฉัยของศาลเนี่ยนะจะยิ่งทำให้สังคมไทยหนีห่างจากเส้นทางนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะจนอาจทำให้เกิดความเสียหายรุนแรงในอนาคตซึ่งหากเป็นเช่นนั้นศาลรัฐธรรมนูญและเครือข่ายต้องมีส่วนในการรับผิดชอบความหมายเนี่ยนะครับก็คือหากไปดำเนินการใดๆกับเขาเนี่ยนะฮะก็อาจจะมีเหตุไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นก็ดูได้นี่เยาวชนปลดแอกโพสต์ทันทีเช่นกันต่อไปนี้เตรียมเจอกับพวกกูสามกีบในแบบที่ไม่เคยเจอทำดีแทบตายเสือกลายเป็นกบฏศักดินาจงพินาศราษฎรจงเจริญนี่ชาญวิทย์ตัวพ่อก็มาเหมือนกันเอาทันทีนะครับชาญวิทย์ก็บอกว่าผมเศร้าใจและละอายใจนะครับแต่เศร้าใจและลายใจเนี่ยครับมันไปสู่ข้อสรุปที่อยากจะพูดว่าหากขัดขืนเป็นเดิมๆเนี่ยนะฮะเลี่ยงการปฏิวัติน้องเลือดไม่ได้แหละครับเขาสรุปแบบนี้ท่านผู้ชมไปอ่านพวกนี้เห็นว่าสาการที่ศาลรัฐธรรมนูญอ่านจะนำไปสู่การปฏิวัติน้องเลือดเพราะคิดว่าประชาชนสุขงอมเขายุแย่เองหรือเปล่าคุณสนธิยานไม่รู้เราไปพูดไม่ได้แต่สิ่งที่ผมรายงานมาเนี่ยมันให้เห็นแล้วว่าใครชี้นำความคิดและทำมาเป็นขบวนการอย่างไรผมเรียนนะวันนี้ทุกคนก็ตื่นกลัวกันว่าเด็กคิดอะไรกันยังไงผมเรียนว่าวันนี้นะนักศึกษาที่อยู่ในระบบของรัฐบาลและเอกชนมีทั้งสิ้นเนี่ยนะครับ2ล้านคนนักศึกษานะครับในปี2562เนี่ยเป็นมหาลัยของรัฐบาลเนี่ยครับ1,690,000 คนอยู่ของเอกชน 385,000 คนครับนี่คือนักศึกษานักเรียนมัธยมนะครับ 1-3 เด็กๆเนี่ยนะครับในปี2562เนี่ยนะครับมี 2,200,000 แล้วก็ม.ปลายครับทั้ง2แบบมีประมาณสัก 1,907,000 รวมๆ6ล้านเอาผมให้5ล้านกว่า6ล้านตัวเลข6ล้านที่มาตลอดเนี่ยนะครับพวกนี้คิดว่าเด็กเนี่ยเอากับเขาปลุกเด็กขึ้นมาแล้วได้ผมจะบอกนะฮะจะเรียนว่ามีคนที่เคยมีบทเรียนมาแล้วครับเหตุการณ์ก่อน6ตุลาและหลัง6ตุลานี้เข้าป่า30ปีต้องออกมาไม่ได้หยามหยันผมอยู่ในเมืองผมก็ต่อสู้อยู่ในขบวนการของคอมมิวนิสต์พวกนี้มีไม่ใช่อำนาจมีความคิดในทางจัดตั้งความคิดในเชิงอุดมการณ์มากกว่าเด็กเหล่านี้มากกว่าออกมาพูดด้วยคึกขนองรับข้อเสนอมาเพียงไม่กี่ชั่วโมงแล้วมาอ่านคนเหล่านั้นออกมาแล้ววันนี้เป็นยังไงฮะหลังจากออกจากป่ามาแล้วมาประกอบอาชีพหากินสุจริตบางส่วนเป็นนักการเมืองเคยมีอุดมการณ์แต่ไปสนับสนุนคนโกงหรือร่วมโกงกับเขาเองจนติดคุกติดตารางซะด้วยซ้ำท่านผู้ชมฮะนี่คือโลกความเป็นจริงของมนุษย์ความเพ้อฝันคอยพวกนักปฏิวัติหน้าอ่อนซึ่งไม่เคยออกมานำเด็กเองเนี่ยนะฮะผมไม่ได้ท้าทายหรืออยากเห็นมันเป็นเรื่องเศร้าใจหากเกิดการนองเลือดขึ้นแต่ถ้าหากจะเกิดขึ้นจริงๆผมอยากเห็นผู้นำที่ชื่อธนาธรกับปิยบุตรออกมานำเด็กเองแล้วเราจะได้เห็นกันพฤติกรรมทั้งหมดเนี่ยนายสองคนนี้เอาไปทำเองอย่ายุเด็กอย่างนั้นหรือเปล่าครับอย่าชี้นำก็ออกมานำเองไงเพราะคุณจะไม่เคยโดนคดีเลยแต่วันนี้ผมมาพูดให้เห็นว่าทั้งหมดที่ศาลรัฐธรรมนูญเขาขยายว่าเป็นขบวนการเนี่ยก็ดูการโพสต์การดำเนินการต่างๆของนายปิยบุตรกับนายธาธรสิครับว่าดูเป็นขบวนการและมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่นั่นเป็นเรื่องที่ศาลจะต้องไปวินิจฉัยมาจบกันที่เรื่องดีๆกันดีกว่าครับคุณสนธิยานครับครับสัปดาห์นี้นะครับก็มีผู้บริจาคมาทั้งสิ้นนะครับ298คนนะครับเงินก็มาเรื่อยๆนะครับกราบอนุโมทนานะครับ178ล้านแล้วนะครับมีครอบครัวคุณพ่อสุวรรณและคุณแม่สำเนียงนะครับวัฒพันธ์พร้อมลูกๆร่วมบริจาค 12,000 บาทอันนี้ไปบริจาคที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับส่วนท่านอื่นๆนะครับมีคุณประภาดานะครับเทียนสิริพิพัฒน์ 51,600
บริษัทมิราเคิลเคมีคอนจำกัดนะครับบริจาคในนามไอ้ไข่วัดเจดีย์นะครับ 20,000 บาทแล้วคุณแม่สำเนียงบอกไปแล้วคุณปรียาภาไม่นวล 10,000 บาทคุณพัทราภูกำพล 10,000 บาทอีกหลายร้อยท่านที่ไม่อ่านต้องขออภัยนะครับแผนงานได้เดินไปสู่ความสำเร็จขั้นตอนแรกแล้วนะครับคณะกรรมการจัดจ้างงานก่อสร้างนะครับซึ่งมีคุณพรชัยปัทมินทร์เป็นประธานกรรมการคุณพรชัยเนี่ยเป็นอดีตกรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของแบงก์ CIMB นะครับมีนายแพทย์ปรัชญพันธ์เพชรช่วยนะครับเป็นรองประธานนางสาวกิ่งเกตชื่นฤทัยในธรรมนะครับอันนี้ลูกสาวผมเองนายนุกูลสุขสุวรรณนะครับนี่เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์คุณภูดิษฐ์พันธ์พิษแพทย์เป็นวิศวกรนางสาวจินตนาหนูนะนะครับเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยลักษณ์และคุณชัดชัยผู้โคกหวายเป็น MD ของท็อปนิวเนี่ยครับเป็นกรรมการและเลขานุการได้ดำเนินการคัดเลือกนะครับบริษัทที่รับการคัดเลือกแล้วได้แก่บริษัท Powerline Engineering นะครับโดยเสนอค่าก่อสร้างจำนวน 169,595,000 บาทและไม่รวมเงินสนับสนุนบริจาคสมทบทุนกลับให้กับมูลนิธิอีก5ล้านบาทนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่จะเรียนวันนี้เราได้ผู้ที่ได้งานก่อสร้างแล้วในการที่จะเดินหน้าย้ำนะครับรออีกปีครึ่งนะครับตึกจะเสร็จในระหว่างนี้พอตึกเริ่มก่อสร้างก็จะรายงานความคืบหน้าแล้วก็จะเริ่มท่านที่สนใจจะบริจาคเครื่องมือแพทย์อุปกรณ์ทางแพทย์เตรียมตัวได้เลยครับผมนะครับเอาละครับทั้งหมดนี้คือชัดครบจบจริงสัปดาห์นี้ครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับผมและคุณสนธิยานะครับวันนี้ผมและคุณสนธิยาลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ